ล้าเปิดมาเสาแรกและเลยมายังไงลูกนี้โดนจิ้มโอ้โห 2-2 เลยครับโอ้โหวิษณุอิมูระทำประตูตีเสมอครับให้กับทางแบงคอกได้โอ้โหดูครับโอ้ชุลมุนหน้าประตูแล้วปล่อยให้วิษณุอิมูระได้เล่นแบบง่ายๆเลยครับแล้วยิงเลือกเลยครับวิษณุจะดูภาพช้ากันอีกทีนึงครับโอ้โหลงมากครับแนวรับเนี่ยโดนส่งสัญญาณเตือนหลายคนนะครับอย่างที่บอกว่าบางครั้งนี่ไม่มองตัวที่กว้างอยู่เนี่ยครับจังหวะเนี้ยครับลักษณะคล้ายๆกับลูกแรกเลยครับพยายามฟ้องแฮนด์บอลเดี๋ยวดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นไหมแต่ว่าตอนเนี้ยจิ้มเข้าไปแล้ว 2-2 เนี่ยครับโอ้โหแล้วนิพิธวัฒน์เองก็มัวแต่ไปฟ้องกับกรรมการนะครับเลยไม่ได้ดูบอล2-2 ที่มาในไทม์ไลน์สำคัญพอดีครับลองดูว่า BG จะขยับแบบไหนครับ